สวัสดีเพื่อนๆไปไงบ้างครับผมโจนะครับและนี่คือ Channel Line of Car BKK ตามติดชีวิต4ล้อฮะเอาล่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับสถานที่นี้ฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเรามามีตติ้งกันนิดหน่อยครับและวันนี้ก็มาเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียไบพี่ไบร์ของเราไม่มาวันนี้เปลี่ยนเป็นพี่อาร์ตของเรานะครับมาพร้อมกับ Hurricane Spider ไตโนวิเทคเต็มทั้งคันครับสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับต้องบอกกันเลยว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยครับโปรแกรมของเราคือไปเทสไดร์เจ้า DB11 V8 ฮะแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราก็มานัดรวมตัวกินกาแฟกันนิดนึงฮะที่นี่ Lady L ที่เดิมนะครับผมก็อย่ารอช้าครับไปส่องรถสวยๆกันดีกว่าไปมาครบมากๆฮะไม่ว่าเป็น V8 นะฮะ Low Prairie California T แล้วก็มา V10 นะฮะ NA Hurricane Spider นะครับแล้วก็ V12 ครับ Aston Martin Vantage V12 ครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยต้องโอ้โหต้องเก็บแล้วอ่ะคันนี้ต้องเก็บแล้วอ่ะ เจ้าของนะครับนี่พี่ฟิล์มของเรากับพี่อาร์ตนะครับคัน Spider ครับอืมดูเด็กทั้งคันอยู่เป็นภายในคันนี้รับสาวบ่อยไหมครับไม่เคยครับรักแฟนครับอ๋อรักแฟนแล้วเฟอร์รี่คันนู้นน่าจะสาวเยอะสงสัยจะผิดคันแล้วครับมีอาร์ตโชว์ข้างในหน่อยข้างในก็เป็นเหลืองดำด้วยนี่เป็นอาคันธาร่ามาแต่แรกอาคันธาร่าใช่ตอนสตาร์ทอ่ะให้ใส่เป็นคอซ่าคอซ่าคือว่ากดสตาร์ทให้มันขึ้นไฟก่อนคอซ่าจะดังสุดรถกลิ่นใหม่มากเลยนี่สตาร์ทครับครอบเกียร์มากโคตรเท่ R กด P แมนนวลก็ตัวสตาร์ทแบบไฟเตอร์เจ็ตตอนนี้เราเป็นลูกจ้างเขาอยู่เนี่ยพวกผมอยู่ข้างหลังครับยิบจะพุ่งหน้าไป Aston Martin พระราม 3 นะก็จริงๆแล้วเนี่ยตาม Google Map มันไม่ขึ้นด่วนแต่ว่าเราจะพ่อไปขึ้นด่วนครับเพื่อเสียงแบบลั่นสวัสดีครับเพื่อนๆผมได้มีโอกาสไปลองขับเจ้า DB11 ทั้ง2รุ่นนะครับก็คือตัวเครื่อง V8 กับ V12 ฮะซึ่งเราจะมาหามตอบกันว่า V8 กับ V12 เนี่ยต่างกันยังไงฮะและสำหรับราคาครับ V8 เริ่มต้น 21.9 ล้านฮะส่วน V12 เริ่มต้น24ล้านบาทครับถ้ามองภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยครับมันมีแค่ช่องลมบนฝากระโปรงของตัว V12 นะที่เพิ่มมาเป็น4ช่องแต่ที่ต่างหลักๆเลยฮะคือเครื่องยนต์ครับเพราะเจ้าตัว V8 เนี่ยถือว่าเป็น Aston Martin รุ่นแรกนะฮะ
ตั้งแต่เคยผลิตมาที่ได้ใช้เครื่องจาก AMG ซึ่งมันก็คือเครื่องตัวเดียวกับใน AMG GT ฮะแฟน Mercedes-Benz เนี่ยอาจจะกรี๊ดก็ได้นะแต่ว่าผ่านการปรับแต่งเสียงให้ออกมาแนว Aston Martin มากที่สุดครับส่วน V2 เนี่ยยังใช้เครื่อง In-House Turbo จากค่ายเขาอยู่ครับพูดถึงสเปคกันหน่อยครับแหมผมเนี่ยชอบขาวๆมวยๆเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับผิดสเปคฮะหมายถึงสเปครถนะครับตัว V8 เนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบครับที่ให้แรงม้า503เมตรไอ้503ตัวครับพร้อมแรงบิด675นิวตันเมตรครับส่วนพี่ใหญ่ V12 เนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบจากค่ายเขาเอง 5.2 ลิตรเรียกแรงม้าได้ถึง600ตัวกับ700นิวตันเมตรครับพอเขามานั่งนะครับผมสามารถรับรู้ได้ถึงความสบายของเจ้า DB11 ได้ทันทีเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งเขาเนี่ยทัศนวิสัยในการมองรอบๆความโปร่งแสงของห้องโดยสารเนี่ยโอ้โหมันช่างจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินแหมแสงไฟมันแทงเข้ามาในตาพอลองขยับรถได้นิดนึงครับชัดเลยครับผมรู้สึกได้เลยฮะลืมเข้าเกียร์ครับอ๋อไม่ใช่ครับพวงมาลัยเขาเนี่ยเบามากๆเลยครับแค่นิ้วเกี่ยวเนี่ยยังได้เลยครับและจากการที่ได้ลองขับทั้ง2เครื่องยนต์นะครับต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมชอบ V8 มากกว่าเป็นเพราะว่าต้องเท้าความให้เพื่อนๆฟังก่อนเลยครับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนนั้นเนี่ยที่ไทยกำลังรวบรวมเอกราชพอเริ่มจากน้ำหนักตัวเขาก่อนเลยครับถ้าเทียบดูเนี่ยเจ้า V8 เบากว่า V2 ถึง115กิโลกรัมและถ้าเราดูในสเปคของเขาเนี่ย V8 กับ V2 เนี่ยการทำ0ถึง100เขาแทบไม่ต่างกันเลยครับ4วิกับ 3.9 วิเนี่ย 0.1 วินี่มันช่างแทบจะไม่รู้สึกเลยฮะแต่ถ้าเราดูในจำนวนท้องของเขาเนี่ย V8 น้อยกว่า V2 แค่24นิวตันเมตรครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกับน้ำหนัก V2 ที่หนักกว่าเป็น100กิโลเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย V8 มีแรงบิดต่อน้ำหนักตัวเขาเนี่ยเยอะกว่า V2 อีกครับจะทำให้แรงบิดเขาเนี่ยเมามาตั้งแต่รอบ 2,000 กว่าๆแล้วครับแค่ขับเนี่ยก็รู้สึกได้เลยฮะเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแรงบิดกับแรงม้ามันจริงๆแล้วมันคืออะไรเอาง่ายๆนะครับแรงม้าเนี่ยยิ่งมากคือการทำท็อปสปีดได้ยิ่งสูงส่วนแรงบิดเนี่ยยิ่งมากคือระยะเวลาในการที่เราไปถึงท็อปสปีดนั้นก็เร็วมากขึ้นเช่นกันครับตัว V8 เนี่ยเขาเซตเครื่องยนต์ให้อยู่กึ่งกลางมากที่สุดครับทำให้ความบาลานซ์ของ V8 เขาเนี่ยสูงมากฮะถ้าพูดถึงอัตราส่วนเนี่ย49ต่อ51เลยฮะโอ้โหไม่ได้ใบหวยหรือแทงบอลใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่าไปซื้อตามด้วยนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยมันแทบจะบาลานซ์ครึ่งๆแล้วนะครับและพวงมาลัยเขาเนี่ยหนักกว่าตัว V2 หน่อยฮะซึ่งจากการที่เขาเซตเครื่องไปอยู่กึ่งกลางมากที่สุดเนี่ยทำให้หน้าเขาเบาและช่วงท้ายมันจะมีฟีลลิ่งการขับมากขึ้นครับแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้ช่วงล่างของตัว V8 เฟิร์มกว่าการเข้าโค้งคมกว่าเกาะถนนดีกว่าความมั่นใจในการขับขี่สูงกว่าตัว V2 พอสมควรครับทั้งเจ้า V8 และ V12 สามารถปรับได้3โหมดฮะนั่นคือ GT ก็คือสบายๆ Sport ก็สนุกขึ้นมาหน่อย Sport Plus เนี่ยก็คือ Race Mode เลยโหดที่สุดของเขานะฮะแต่ละโหมดเนี่ยจะทำให้การตอบสนองของคันเร่งเกียร์ไวขึ้นเสียงท่อจะดังขึ้นครับแต่จะไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้ำหนักของพวงมาลัยเลยครับเสียเดียวฮะที่ผมไม่ชอบผมเป็นเสา A ที่โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่เนี่ยไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นรุ่น V8 หรือ V2 นะครับแต่มันเป็นที่ตัวรถการออกแบบของรถเขาเองซึ่งมันจะทำให้บางทัศนวิสัยในการเข้าโค้งได้ฮะอาจจะเข้าโค้งแล้วติดขัดลูกตานิดหน่อยครับแต่สรุปแล้วนะครับ DB11 ทั้ง V8 และ V12 แม่จะเหนื่อยทำไมเนี่ยและ V12 ครับเป็นรถ GT ที่ดีมากขับสบายใช้งานง่ายและถ้าอยากสนุกก็ทำได้เช่นกันครับถ้าเพื่อนๆถามผมว่า V8 กับ V12 เนี่ยสรุปแล้วควรจะซื้อรุ่นไหนผมก็ต้องถามย้อนกลับไปตัวเพื่อนๆ เองนะครับว่าเราเป็นคนขับรถแบบไหนถ้าชอบขับสนุกซิกแซกบนถนนฟิวฟ้าวฟ้าวฟ้าว V8 จะให้ความมั่นใจมากกว่าครับแต่ถ้าชอบขับสบายเสียงเพราะๆสไตล์ผู้ใหญ่เนี่ยต้อง V2 เท่านั้นครับถึงจะได้ฟีลลิ่งของความเป็น Aston Martin อย่างแท้จริงครับโอ้โหมันหล่อจริงเว้ยราสีมันจับอีกแล้วว่ะร้านไงวะรูดแฮนด์สไปเดอร์เชี่ยวหัวติดเลยหล่อเล็กจริงไม่เป็นเล็กจริงเลย
บันเดบันเดดังมากดังมีเพื่อนขับแล้วไปโน่นไปโน่นคนแม่เมื่อฮูริแคนเปิดประตูเราจะยอมได้ยังไงครับเราก็ต้องเปิดด้วยฮะเต่ารู้สารัดผมฝนตกปิดแล้วเก็บผมก่อนเซ็งเลยกูสอบเปิดยังไม่ทันได้ออกไปไหนไม่ทันออกเลยจอบอขอบคุณค่ะพี่ที่บอกเมื่อกี้เปิดประตูทั้งคู่ครับฝนตกต้องปิดโอ้ไม่เป็นไรฮะนั่นก็เป็นคลิปสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็หวังว่าพวกนายคนไหนเนี่ยเป็นแฟนแอสตันมาร์ตินนะก็จะตัดสินใจได้นะครับว่าเจ้า DB11 ตัวไหนดีส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Channel Life of KBK ตามติดชีวิต4ล้อเนี่ยอย่าลืมกดด้วยนะครับเราจะมาจอยเป็นแก๊ง4ล้อเหมือนกันครับถ้ากดแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพราะเวลาผมอัพวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นคนแรกเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ